เอาละท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านเอ๋ยวันนี้ขออนุญาตขยายผลอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ว่ามันตรงกับกายใจจิตของเรายังไงแบบไหนนะครับพยายามจับคู่เอาไว้ภาษาเขาทั้งนั้นนะฮะทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์มีอยู่3คำอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้มันเป็นเข้าเรียนกันแบบสากลทฤษฎีสากล นะครับตรงนี้ทีนี้จะมาตรงกับพุทธศาสตร์ยังไงมันมาตรงกับมนุษย์เราได้ยังไงนะฟังให้ดีเลี้ยลุงก็เตรียมพร้อมดีๆก่อนไม่ใช่เดี๋ยวพูดไปตกเก้าอี้มันเอ็กไซติ้งมันเยอะ อินเนอร์มันเยอะ อันนี้ของใหม่ยังไม่เฉลิมฉลองนะของใหม่ยังขอเก็บไว้ก่อนยังไม่เปิดบริสุทธิ์ของใหม่ขอบคุณครับที่ท่านได้สนับสนุนมานะครับเอาเก็บไว้ก่อนเอาของเก่าใช้ให้มันหมดก่อนของเก่ายังพองมีหลงเหลืออยู่มีสีแดงใช้มันเยอะโอเคอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้อิดไอดีอีโก้เขียนงี้ป่ะไม่รู้นะคงจะใช่ซูเปอร์โอเคนะโทษนะแค่นี้ก็พอแล้วก็มาเรื่องของกายใจจิตมันจะตรงกันครับนะถามว่าอิดกับกายของเราเนี่ยมันคืออะไรท้าความตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพเมื่อวานนี้รายการที่นี่ผมพูดเรื่องของมนุษย์สเปโตนะมนุษย์สเทโวมนุษย์คอมมอนมนุษย์สามัญนะโอเคไหมมันจะโยงให้ดูนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงกันนะครับมนุษย์มันจะเกี่ยวข้องกันมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตโอเคไหมกลุ่มเปรตแล้วมนุษย์สามัญสามัญคือมนุษย์ที่มีศีล5กำกับอย่าคิดมากนะครับแล้วก็มนุษย์ที่สเทโวมนุษย์มอสเทโวมนุษย์เทวดาเออมนุษย์เปรตมนุษย์ธรรมดาอันนี้มีศีล5กำกับจำเป็นหลักนิดนึงครับใช่ไหมนี่คือมนุษย์ปกติธรรมดาคือศีล5กำกับแปลว่ามนุษย์กลุ่มเปรตนะหรือว่ามนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกกลุ่มนี้ก็แปลว่าดิบมนุษย์กลุ่มดิบคำว่าดิบนะฮะมนุษย์ที่ไม่ได้สังเคราะห์อย่างนี้ดีกว่านะมนุษย์ที่มีกลุ่มเขาเรียกว่ากำพืชยางเหนียวสันดานดิบโอเคไหมใช้ภาษาหนักนิดนึงท่านที่อยู่หน้าจอครับมนุษย์กลุ่มที่มีสันดานดิบคือใช้ชีวิตแบบอะไรใช้ชีวิตแบบเป็นสัญชาตญาณอย่างเดียวอย่างเช่นหิวกูต้องได้กินคือไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งใจอย่างนี้ดีกว่าไม่คำนึงถึงถูกผิดไม่คำนึงถึงดีชั่วคือไม่รู้ถ้าหิวพวกกลุ่มโมโหหิวไงไม่มีการยับยั้งชั่งใจนั่นแหละหิวกูจะกินอย่างเดียวไม่คำว่ากินอย่างเดียวเนี่ยเอาคำว่าหิวก่อนเพราะว่าความหิวเนี่ยมันร้ายแรงที่สุดของสัตว์โลกนะครับหิวอาหารการกินนี่นะให้ได้กินโดยการฆ่าก็มีนะครับเนี่ยมาฆ่าสัตว์ไปฆ่าไม่รู้ลักเล็กขโมยน้อยใช่ทั้งนั้นแหละครับ
มนุษย์กลุ่มนี้แหละที่เรียกกันว่าตรงกับคำว่าอิฐครับตรงเป๊ะเลยมนุษย์ที่ต่ำกว่าศีล5ก็คือกลุ่มเปรตอสุรกายครับมีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับท่านต้องถามตัวเองนะอย่าถามลุงนะลุงมีที่เล่าให้ฟังโอเคมั้ยครับใช่นะที่มนุษย์กลุ่มที่บอกว่าสามัญเนี่ยคือมีศีล5กำกับมีศีล5ศีลนี่คือเรื่องของใจนะครับเรื่องของใจเรื่องศีลเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้แหละฮะจะพิจารณาใจนี่ถูกดีชั่วใจนี่คือความนึกความคิดลุงพูดจังใจใจวันก่อนก็พูดเรื่องของอะไรเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจนะเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันทึกหมดสมองมันทึกบันทึกไอ้ตัวสมองบันทึกตรงนั้นแหละสมองบันทึกตรงนั้นฮะมันเอ้ยมันมาตรงกับคำว่าตรงกับว่าซับคอนเซียสใช่ไหมฮะซับคอนเซียสมาแล้วตรงกับคำว่าซับคอนเซียสภาษาทั่วไปจะรู้จักกันดีครับว่าจิตใต้สำนึกนี่คือเขาว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกวันก่อนผมก็ได้อธิบายเรื่องของสำนึกนะจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกและจิตสำนึกมันจะมาตรงกันเป๊ะเลยครับผมเนี่ยแต่วันนี้ขออนุญาตเล่าแค่กรอบนี้ให้ฟังยืนตัวนี้ให้อยู่ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแปรก็จะเป็นตัวหลักในการแปลไปยังเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องของสากลนะครับอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยคนทั้งโลกจะเข้าใจเพราะว่าเป็นทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์เขาเรียนรู้กันทั้งโลกไปนี้นะครับกลุ่มการศึกษาจะรู้ดีตัวนี้นะครับกายใจจิตก็คือกลุ่มพุทธศาสตร์จะรู้ดีนะครับเห็นไหมกลุ่มพุทธศาสตร์จะรู้ดีครับว่ากายใจจิตครับโอเคไหมอันนี้กับพุทธศาสตร์ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยแถวเนี่ยมนุษย์สเปโตมนุษย์สเทโวเห็นไหมครับอันนี้คือใจสูงแปลว่าถ้าเป็นศีลก็ต้องตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปเนี่ยศีล8 10 227 311อย่างเงี้ยกลุ่มที่มีศีลเยอะอะไรกันกลุ่มนี้รู้จักคำว่าละอายต่อบาปเยอะแยะเข้าใจไหมอันนี้ไม่รู้จักระบายต่ออาบเลยไม่มีคำว่าละอายอะไรทั้งนั้นแหละครับกูจะทำอะไรเปรย์ปาในสังคมกูทำมันหมดแหละกลุ่มนี้นั้นกลุ่มนี้เขาต้องบอกว่าอิดไงกลุ่มสามัญสำเร็จนะมันตรงมันเป๊ะพอได้นะครับทีนี้พอเวลามันเป็นอีโก้เข้ามาแป๊บเนี่ยง่ายๆอีโก้มันจะตรงกับคำว่าใจกันแล้วกันนะในนี้ผมไปลบอีโก้ที่นี่มันจะตรงกับคำว่าใจใจนี่มันความคิดเนาะคิดบวกคิดลบก็คิดดีคิดชั่วนะครับมันดีกี่เปอร์เซ็นต์ชั่วกี่เปอร์เซ็นต์ที่เนี่ยอีโก้ตัวนี้มันจะมาตรงคำว่าใจตรงกันเขาทีนี้พอเวลามันเป็นใจที่ลุงพูดเสมอใจนี่มันก็คิดบวกคิดลบเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวแปรผันถ้าบวก 60% เห็นไหมสังเกตใจ 60% ความเป็นอีโก้ตัวนี้อีโก้ตัวนี้มันจะเป็นตัวแปรคือใจจะเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนนะถ้าหากว่าใจสูงก็แปลว่าบวกสูง60-80% อย่างเงี้ยใจสูงอีโก้ตัวนี้จะพูดบอกว่าตัวตนก็ได้อัตตาตัวตนนะอัตตาตัวตนคล้ายๆถ้าหากว่าอีโก้ตัวนี้ถ้ามันบวกกันนะครับอิดกับอีโก้มาเข้าหาบวกกันอะไรมันเกิดขึ้นอัตตาความเป็นตัวตนเนี่ยโอ้โหค
โทษ 100% เนี่ยเขาเรียกสุดโต่งครับเป็นความคิดเป็นการกระทำแบบสุดโต่งเพราะอิฐเนี่ยมันก็สันดานดิบอยู่แล้วโอเคไหมใจเนี่ยถ้าหากว่ามาตรงนี้มันใจมันจะเป็นลบคือคิดลบโอเคนะคิดลบคิดลบถ้าหากว่ามันต่ำกว่า50ต่ำกว่าสูงอะไรกันเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีใจใจนะอัตราส่วนของใจนะครับระหว่างอะไรบวกกับลบอันนี้40แปลว่าดีมากกว่าไม่ดีความเป็นตัวตนนี้จะลดลงไปครับดีมากกว่าไม่ดีใจการยึดถือตัวตนทางอีโก้นี่มันจะลดลงถ้าหากว่าอัตราส่วน80ต่อ20ที่นี่ยิ่งลดลงเยอะคือจะลดความเป็นตัวตนลงไปเยอะความอีโก้นะแต่ถ้าหากว่าฟังให้ดีนะถ้าหากว่ามันไปถึงลดความเป็นตัวตนไปนะถึงกี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะแม่กระดานสุดกระดานถ้าต่อได้นะฮะก็คือ90%ต่อ10%ความเป็นตัวโก้ลดลงถ้ามันลดลงจนกระทั่งถึงนะฮะถึงใช้คำว่าถึงนะถึง 100% ความเป็นตัวโก้ลดลงไอ้ทางฝั่งนี้มันก็จะเป็นศูนย์ทันทีแปลว่าไม่มีตัวตนงั้นความเป็นซูเปอร์อีโก้ตัวนี้มันจะกลายเป็นซูเปอร์ไปแปลว่าเนื้อถ้าใครไหนก็ตามที่ได้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยมันจะมาควบคุมจะบอกว่าทำไมมีซูเปอร์อีโก้มันจะมาตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางควบคุมอิดกับอีโก้เนี่ยให้มันถ้าใครมีซูเปอร์อีโก้เนี่ยมันสูงนะมันจะมาควบคุมเหมือนกับไฟดีเยอะไฟดีไฟทางดีเยอะตามเปอร์เซ็นต์ที่ลุงว่าไว้เนี่ยเห็นไหมฮะไฟทางดีเยอะเห็นไหมฮะไฟดีเยอะบวก60 80 90 100ถ้าถึงตัวนี้ปุ๊บซุปเปอร์อีโก้ถ้าเป็นจิตก็คือจิตบริสุทธิ์ครับเห็นไหมจิตต้องบริสุทธิ์ในที่สุดแล้วใจถ้าหากว่าใจเป็นกลางเนี่ยใจเป็นกลางคือไปใจไปเลือกศูนย์เนี่ยตัวนี้ใจเป็นกลางตัวนี้มาเป็นศูนย์นี่มาครับเหมือนกับตัวนี้ร้อยส่วนศูนย์พอๆกันครับถ้าใจเป็นศูนย์เนี่ยนี่คือใจเป็นกลางใจเป็นกลางใจเป็นศูนย์เมื่อไรปุ๊บซูเปอร์อีโก้เนี่ย 100% แปลว่าดีสุดยอดถ้าจิตก็ต้องจิตบริสุทธิ์ 100% เหมือนกันเงี้ยถ้าจิตงงผมรู้ว่าท่านงงครับนี่แค่จับเฉพาะอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้มาเทียบเคียงกับกายใจจิตให้ฟังเท่านั้นนะมันยังเทียบไปได้หลายเรื่องด้วยเดี๋ยวจะพาเทียบให้ดูต่อๆไปแต่จะยืนพื้นตัวนี้เอาไว้มันยังมีคำว่าอันนี้ถ้าเป็นบอดี้มายสปิริตใช่ไหมบอดี้คือกายมายคือใจสปิริตก็คือจิตใช่ไหมมันจะเข้าล็อกกันหมดเลยแต่ทั้งหมดพูดไปล่วงหน้าก่อนครับมันก็จะมาลงเลยที่ตรงนี้คำเดียวเลยนะฮะมันจะมาลงเลยคำนี้จำตัวสรุปเอาไว้ก่อนไม่ว่าผมจะไปไหนก็ตามทีมันจะมาสรุปตรงนี้ครับภาษาสรุปเลยนะครับมันจะสรุปตรงนี้ใส่สีแดงมันจะมาสรุปคำนี้เลยอยู่หมัดเลยก็คือปัญญาสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามันจะมาตรงนี้มันจะมาลงตรงสติสมาธิปัญญาพอเวลาเข้าเป็นสมการปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปัญญา
ท่ากับสติหารด้วยสมาธิอย่างเงี้ยเข้าสมการทั้งหมดมันจะมาลงตรงนี้หมดครับไม่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับอะไรอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ไปเปรียบเทียบกายใจจิตมันจะมาลงตรงนี้ไม่ว่าจะเทียบก็ตามทีเห็นไหมฮะไอ้เรื่องของสติสมาธิปัญญานี่คือกลุ่มพุทธศาสนาล้วนๆเลยครับครับเดิมก็คือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับภาษาเดิมศีลสมาธิปัญญาภาษาใหม่สติสมาธิปัญญามันจะไปพ้องกับอะไรสตินี่มันไปพ้องคอนเซียสนะมันจะมีคำว่าคอนเซียสตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ซับคอนเซียสนะแล้วก็ถ้ามันซับคอนเซียสมันก็อะไรล่ะเหนือกว่าคอนเซียสว่าไงอ่ะจะใช้คำไหนดีอ่ะซูเปอร์เลยอัปเปอร์เลยในเมื่อมีซับคือใต้นะเหนือมันก็ต้องเป็นอะไรภาษาท็อปใช่ไหมไม่รู้จะใช้ภาษาไหนวางไว้ตรงนั้นนะแต่เชื่อว่าไม่เคยได้ยินคำว่าได้ยินแต่คำว่าซับคอนเซียสภาษาในตลาดสดตลาดแห้งก็คือจิตใต้สำนึกที่เขาพูดกันเห็นไหมจิตใต้สำนึกวันก่อนก็โอ้โหย้ำมากนะมันมีคำว่าสำนึกซะก่อนก็คือใจจิตสำนึกในผู้ผิดก็มานานนักหนาแล้วครับแต่ก็รับได้ในภาษาตลาดนะตลาดสดนี่คือจิตสำนึกจิตสำนึกจิตสำนึกเนี่ยครับได้ยินกันมาเยอะมามากมานานเป็นหลายร้อยรุ่นคนนะครับที่ว่าเนี่ยต่อไปไม่ใช่ต้องปรับภาษาใหม่หมดครับคำว่าสำนึกต้องมีคำว่าใจอย่างเดียวใจสำนึกเอาจิตมาปนไม่ได้นะครับเนี่ยงั้นต้องรู้เรื่องของกายใจจิตสมบูรณ์หมดรู้ได้แยกได้รวมได้ด้วยนะครับคนนี้ถ้ามันเข้าถึงมันก็แยกได้แล้วก็รวมได้ด้วยแยกได้แล้วก็รู้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเข้ามาสมการตรงนี้ซะปัญญาเท่ากับสติหารด้วยสมาธิถ้า สติหายไปแป๊บปัญญาได้ทันทีวันก่อนก็พูดเรื่องของสติสมัยนะสติกับสมาธินี่มันโอ้โหกับสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าเป็นนิวเคลียสนะฮะบอกไว้เลยว่าสติสมาธิเนี่ยก็คือตัวอะไรก็ได้โปรตอนก็ได้ใช่ไหมอันนี้ตัวนิวตรอนก็ได้เงี้ยได้หมดขอให้มันแยกกันเถอะพอแยกเปรี้ยงปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเลยนอตติ้งนั่นเองครับว่างหมด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 มันปัญญาคือความว่างนั่นเองครับสุดท้ายแล้ว emptiness ทันทีเพียวครับก็จะเพียวสุดท้ายมันจะมาเป็นตัวว่างเห็นไหมครับใช่มันต้องรู้หลายอย่างครับจึงจะประมวลได้และจะมาลงที่นี่ที่เดียวมันถึงเวลาผมว่ามันถึงเวลานะองค์ความรู้ตะวันตกตรงนี้พึ่งนักจิตวิทยาเขาฟังตะวันออกคืออะไรของเขาจิตวิทยาของเรามันเรื่องของจิตบริสุทธิ์ครับนะฝั่งเราเนี่ยคือจิตบริสุทธิ์กายใจจิตบริสุทธิ์ของเขาจิตวิทยาตะวันตกจิตวิทยาตะวันออกคือจิตบริสุทธิ์นะครับกายใจจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตัวนี้จิตบริสุทธิ์มาแล้วฮะจึงมาประมวลนี้ให้ได้แต่ทั้งหมดมันใช่ทั้งหมดต้องขอบคุณซิกมันฟอยนะต้องขอบคุณเขาจริงๆครับถ้าไม่มีเขามาเปรียบเทียบลุงก็หงิกฉะนั้นคนที่เคยจำพวกนี้มาเนี่ยบางทีก็จำผิดจำถูกแล้วครับตอนสมัยผมเรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเด็ดขาดไม่รู้โอ้โหไม่รู้สี่ห้าหกเลยแหละครับมืดแปดด้านแต่เวลาสอบมันมีกาใช่ไหมสี่ข้อนึงมั่วถูกคือมันมั่วมันไม่ได้คิดอ่ะมันปราศจากความคิดมันมั่วแต่ตอนนี้มันผ่านความคิดอะไรแต่มาหมดเยอะๆมันก็เลยประมวลออกมาให้ได้กรุณาพิจารณานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มาก
ถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้เอ้ยแล้วจะย้อนไปหาพระพุทธเจ้าได้โอ้โหพระพุทธเจ้านี่เหนือชั้นกว่านี้เยอะแต่มันไม่มีภาษาอย่างนี้มาพูดยุคสมัยพระพุทธเจ้านึกออกไหมครับไม่มีภาษาอย่างนี้มาเล่าให้ฟังเผอิญไม่ใช่เผอิญมันถึงเวลามันก็เลยมาถึงลุงออกมาอธิบายเชื่อมโยงให้กรุณาพิจารณาครับคนที่เรียนตะวันตกมาคือตรงนั้นตะวันออกคือจิตบริสุทธิ์นะฮะเรื่องของจิตล้วนๆครับแล้วพอเวลาเข้ามาสู่จริงๆก็คือเรื่องของสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นส่วนย่อของพระไตรปิฎกครับ84,000พระมันต้องมาขันย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ลุงใส่คำว่าสติสมาธิปัญญาเท่านั้นแหละภาษาใหม่นั่นนะครับแยกเลยเหลือ2รูปกับนามเนี่ยครับคำว่ารูปนามก็เอาคำว่าอิทธิปัจจยตามาวางได้เลยมีรูปจึงมีนามมีนามจึงมีรูปนั่นเองของ2สิ่งที่เดียวกันเนี่ยครับถ้าสามารถแยกรูปนามได้แยกรูปจากนามนามจากรูปก็จะเจอคำว่าว่างทันทีครับงั้นตัวปัญญาตัวนี้มันถึงเป็น wisdom นะครับเป็นเพียว wisdom นะครับปัญญาเป็นเพียวพอถึงวันนี้ลุงก็ใส่ในเรื่องของ pure energy เข้าไปเลยตรงกับภาษาที่4ทีนึงก็คือพลังงานศักดิ์มันตรงกันกับพลังงานศักดิ์นะ potential energyก็คือ PE นั่นแหละครับเห็นไหมไปมามันจะมาตรงกันหมดแล้วครับแต่ลุงก็ต้องใช้ยืนยันว่าเพียวนิจิอยู่ในค่ำเลยลุงใช่ไหมลุงออกเพียวนิจิลุงใช้คำนี้อยู่แล้วล่ะพอได้ไหมครับเหมือนเพียวนิจิมันอยู่กันทุกสิ่งนะครับทุกสรรพสิ่งทั้งในที่ว่างที่ไม่ว่างทั้งในที่ว่างตรงนี้ที่ว่างเนี่ยว่างภาษาว่างเนี่ยกับไม่ว่างคือที่แคบเมื่อกี้ผมพูดก็ว่านิวเคลียสโปรตอนนิวตรอนเนี่ยอยู่ตรงกลางของระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนี่ที่แคบที่สุดแล้วตัวนี้ที่ภาษาจะมาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นใครมีสิ่งนี้มันก็อยู่กันทุกสิ่งพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่กับเหยจนาน้อยอยู่กับใบไม้อยู่ในอากาศอยู่ในโมเลกุลของน้ำนะครับอยู่ในรถบรรทุกคันหนึ่งเห็นไหมฮะอยู่กับช้างตัวหนึ่งมันอยู่ในหมดนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในโลกเห็นไหมอยู่ในศูนย์กลางของโลกอยู่ในศูนย์กลางตัวเราศูนย์กลางตัวเราคือใจเป็นกลางครับบอกให้ก็ได้ศูนย์กลางใจเป็นอุเบกขาอยู่ในศูนย์กลางของตัวเราคือตัวนี้ครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบไม่ได้ระหว่างบวกกับลบนะขอให้ทำดีมากกว่าชั่วนะว่าทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดชั่วมันก็เป็นทางไงทางฝั่งชั่วเนี่ย40 20นะเหลือน้อยสุดท้ายก็เหลือ0เห็นไหมพอเหลือ0ไม่มีชั่วแล้วไม่มีชั่วมันก็ดี 100% นะซูเปอร์อีโก้นี่ก็คือดี 100% ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับหรือถ้าเป็นจิตก็คือจิตบริสุทธิ์กันเดียวเป๊ะเลยนะครับพี่ว่านต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณซิกมันฟรอยด์เขาพูดไว้กี่ปีก็ไม่รู้นะครับเขาเรียนรู้กันแต่สำหรับกายใจจิตมันติดกับมนุษย์มาตลอดอยู่แล้วละครับแต่มาถึงวันนี้ลุงออกถือโอกาสแชร์ให้ได้กรุณาพิจารณาผ่านจอผ่านอะไรก็ว่ากันไปคอยดูสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมนุษยชาติแล้วจะได้เปรียบเทียบกันให้ได้ครับนะอย่าลืมงับอากาศครับตัวต้นทางจริงๆเวลานี้ต้องงับอากาศไอ้เรื่องออกวิ่ง10กิโล5กิโลเมตรขี้คุยเดี๋ยวก็เสร็จนะตอนนี้กล้าวิ่งไม่อย่างนี้ดีกว่าเออผมคุยนะครับนะจริงๆแล้วกระโดดอยู่กับที่เนี่ยเหนือชั้นกว่าเยอะนะยิ่งวิ่งไป2กิโล5กิโล10กิโลกระโดดกับที่10นาทีได้ดีกว่าด้วยเอาป่ะกระโดดเชือกนี่นะครับ10นาทีเนี่ยดีกว่าด้วยก
การสึกหรอของข้อของการพูดถึงว่ามันก็จะน้อยลงทีเดียวเห็นไหมกระโดดเชือกนี่แหละพี่หรือสอยเท้าอยู่กับที่ไม่ต้องไปวิ่งมันหรอกเออดีไหมนั่นๆเอาประกอบวิธีการง่ายประกาศตามสไตล์ของแต่เต็มแมนที่เขาโชว์กันเสมอๆอยู่เวลานี้เอามาใช้ง่ายๆประหยัดพื้นที่ด้วยประหยัดเวลาด้วยไปวิ่ง5กิโลไปกลับใช้เวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงอ่ะไอ้นี่10นาทีพอแล้วเหงื่อแตกแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนจะทำแล้วก็ทำไปใช่ไหมครับมันประหยัดเยอะแยะเลยนาทีนี้เอาสิ่งนี้เข้ามาใช้ครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มอะไรเพิ่มการเผาผลาญจะเป็นน้ำมันไขมันไงไขมันในเส้นเลือดไขมันในกล้ามเนื้อได้ทั้งหมดแหละน้ำหนักก็จะลดลงไปเองน้ำตาลในเลือดพวกเบาหวานเบาเปรี้ยวเดี๋ยวมันก็จะเผาไหม้เผาผลาญเสร็จสรรพเองเห็นไหมครับเห็นไหมมันตัวหลักด้วยนะครับที่ว่าไอ้พวกหัวใจไอ้น้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวลดครับใช่ไหมฮะถ้ามันลดปุ๊บในเรื่องของความดันเลือดมันก็เข้ามาสู่ในภาวะที่มันปกติไม่ต้องไปกินยาควบคุมกินยาควบไอ้พวกกินยาควบคุมนี่เล่ตุ้มเป๊ะเนี่ยให้ดูไว้ จะบอกให้ทราบไว้นะครับนะอย่าไปไว้วางใจกับยานะฮะยาควบคุมหัวใจนี่ครับอย่าไว้วางใจมันมาก มันได้แค่แต่เวลากลางคืนก็ไม่รู้แล้วตื่นมานอกเลยเป๊ะจบข่าวเลยบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าเวลากลางคืนมันทุกอย่างมันทำงานโดยอัตโนมัติหมดนะครับอะไรก็ตามที่มันผิดกับธรรมชาติมันก็จะแอนตี้กับไปในทีมันเองต่อต้านกันภายในจำนะครับเรื่องนี้น่าจำผมกำลังจะบอกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเยียวยารักษามนุษย์กลุ่มของเคมีณวันนี้สรุปลงออกนะเป็นพิษหมดพี่ใครก็ตามที่บอกว่ามันให้คุณก็เชิญดับตาสายแต่ลุงบอกว่าให้โทษหมดมันหมดยุคจริงๆโดยมีไวรัสโคโรนาเป็นคำถามมนุษยชาติอยู่เวลานี้จบไหมครับไวรัสโคโรนาเป็นคำถามมันใหญ่โตมากมันเลยแปลว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ใดๆไปไม่ได้เลยเชื่อไม่มีทางออกแล้วครับเจอทางตันนะทางด้านนี้นะฮะจะเป็นการแพทย์ทางออกพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจะมารักษากันอะไรกันจะเป็นทางออกของการรักษามนุษย์นะแต่เป็นไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกนะ เป็นทางออกนะมันเลือกหลายทางแล้วมันไปไม่มันตันหมดไอ้ปัจจุบันมันก็ตันอยู่แล้ว ก็หาทางเลือกเลือกใบต้นไม้ใบหญ้านวดเฟ้นเองต่างสารพัดนะทางเลือกทางเลือกก็จะไปต่อไม่ได้แล้วครับเห็นไหมเคมีมันตันแล้วล่ะครับย้ำทีนึงเคมีตันแน่นอนเพราะเอาชนะไวรัสโคโรนาไม่ได้เอางี้ดีกว่าที่เอาอยู่ทุกวันเพราะอะไรเพราะเครื่องช่วยหายใจที่ช่วยกันอยู่เวลาเนี้ยทุกวันเนี้ยครับทุกวันเนี้ยเครื่องช่วยหายใจที่ช่วยอยู่ได้เพราะว่าปอดมันจะแฟบ มีแค่นี้เองที่จะช่วยอยู่ทุกวันเนี้ยต้องยกย่องให้กับเครื่องช่วยหายใจพอเวลามันเล่นงานปอดแล้วเนี่ยหายใจจะไม่ออกมันจะแน่นแน่นเอาเนี่ยเครื่องช่วยหายใจมันจะมีก็พยายามที่จะให้มีพลังขึ้นมาพลังงานตัวนี้นะครับโอเคไหมจำไว้เลยไวรัสโคโรนาวันนี้เล่นงานใครตัวช่วยตัวที่ดีที่สุดคือเครื่องช่วยหายใจในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หายใจเองครับงับอากาศไงกระโดดโลดเต้นก็ช่วยเองเห็นไหมฮะโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติให้มาอย่าไปหวังพึ่งสิ่งอื่นเลยครับมาถึงวันนี้เรื่องสุขภาพพึ่งตัวเองให้ได้ทางฝั่งลุงเนี่ยก็พึ่งตัวเองแน่นอน 100% โอเคไหมครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูให้รู้กันอยู่แล้วพอประมาณการนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านกันแล้วกันนะหวังดีทุกคนนะครับครับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าฟังให้ดีแล้วก็ใครก็ตามที่จับผิดลุงออกเนี่ยลองมาดีเบตกันยังได้นะครับเห็นไหมก็ยังได้ถ้าหากว่าจะดีเบตกันเรื่องอะไรก็ได้จับมาหนึ่งหัวข้อสักอย่างหนึ่งเรื่องราวมนุษย์ปัญหาเนี่ยครับใช่ไหมครับก็ยังพอไหวทำนองนี้นะครับโอเคนะจะกลายเป็นท้าทายไปมันก็ไม่ดีนะครับต้องจริงอย่างกันเล่าสู่กันฟังให้มันกว้างขวางใหญ่โตให้มันลงตัวดูซิว่าได้ไม่ได้ดีหรือไม่ดีทั้งหมด
ท่านอยู่หน้าจอที่เราเป็นผู้ที่ได้รับอย่ามาเชื่อลุงหงอกห้ามเชื่อเพราะลุงหงอกเปิดตัวตมานานแล้วว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือวงเล็บมีสิทธิ์โง่ดักดานก็ช่างเขาสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เชื่อยังโง่ด้วยไม่เชื่อก็โง่อีกต่างหากเห็นไหมอย่าเชื่อไงเชื่อแล้วโง่ไม่เชื่อก็โง่ด้วยจะอยู่ตรงไหนได้พี่เห็นไหมต้องอยู่ตรงกลางให้ได้ระหว่างเชื่อกับไม่เชื่ออยู่ตรงกลางให้ได้ระหว่างบวกกับลบครับโอเคไหมตามภาษาอยู่ตรงกลางทำใจเบียดขาให้ได้แปลว่าเข้าใจทั้งดีทั้งชั่วค่อยๆเฉลี่ยกันมันค่อยปรับมาเองนะครับมันเป็นวิถีจะต้องปรับกันคนมนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายเพราะว่ามีลุงหงอกเข้ามาแชร์ตรงนี้ให้ได้กรุณาพิจารณาโอเคไหมก็หวังว่าคงจะไม่หลงทิศก็เชื่อว่าคงจะฟังทันนะเนาะถ้าฟังทันก็แปลว่าเข้าใจถ้าเข้าใจก็กด1บวกบวก1เข้าไปเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยเอาละกลับมาถึงอยู่หน้าจอเฟซกับ YouTube เด้อใครจะถามอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยนะเนี่ยมาละลุงก็มีแค่นี้สำหรับวันนี้อย่าลืมนะอิดอีโก้ซุปเปอร์อีโก้จะเป็นภาษาหลักนะครับมันจะไปโยงกับหลายๆอย่างนะสุดท้ายก็จะมาโยงพุทธศาสนาตัวสุดท้ายจริงๆนะครับที่จะมาใช้จริงๆคือ abnormal กับ unconsciousเวลาต้องเป็นศูนย์คือเซตซีโร่คืออากาลิโกนั่นคือของจริงแท้ๆ